ท่านครับเข้าสู่รายการมิชชั่นทริปนะครับวันนี้เราจะพาไปชิมร้านอาหารที่ถือว่าเพิ่งเปิดนะเปิดใช่ครับกับร้านภูฟ้าเนื้อโคขุนโคยังคำนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับที่ขายเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมนะครับที่นำมาจากอำเภอโพยังคำเลยที่จังหวัดสกลนครใช่ครับก็ถือว่านำวัตถุดิบนำเข้ามาจากจังหวัดสกลเลยนะครับเป็นวัตถุดิบเกรด A นะครับถ้าใครได้ลองไปชิมแล้วเนี่ยคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับถูกใจเลยเนื้อนี่แบบโอ้โหเคี้ยวง่ายนะใช่ครับเนื้อนี่นิ่มนุ่มเลยนะครับใช่แล้วก็วิธีการด่างเนื้อนะเขาเรียกว่าด่างเนื้อนะครับในภาษาของชาวสกลกันนะครับใช่วิธีการด่างเนื้อแล้วก็จุ่มเนื้อเนี่ยมองมาทานแบบอร่อยด้วยไม่ได้เอามันหมูนะครับมาย่างเหมือนที่เราเคยกินใช่ครับอันนี้ใช้เนยสดๆเลยใช่อันนี้ใช้เนยนะครับแล้วก็ความหอมเนื้อมันยิ่งชูรสและน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยก็ถือว่ามีน้ำจิ้มมี3แบบ3สไตล์เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของทางร้านดีกว่านะครับแล้วก็หน้าตาอาหารจะเป็นยังไงครับนะครับผมติดตามชมได้ในรายการรถวันนี้ครับเราอยู่กับร้านอาหารนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นร้านเนื้อย่างที่ถือว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับเจ้าของร้านดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพี่ครับแนะนำชื่อนามสกุลให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อดารณีแรมกลางนะคะครับชื่อเล่นๆครับชื่อเล่นชื่อเล่นก็พี่นาฏพี่นาฏนะครับเรียกง่ายๆครับพี่นาฏคือถ้ามาร้านเนื้อย่างนะครับภูฟ้ายังไงก็ต้องเจอพี่นาฏอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะอยู่ตลอดค่ะก็จะอยู่ตลอดนะครับเป็นมาไงครับถึงมาเปิดร้านเนื้อย่างโพยันคำที่นี่ครับค่ะก็คือตอนนั้นก็คือมาเที่ยวแล้วก็ทีนี้ก็อยากคือมาเที่ยวแล้วก็ส่วนมากแถวนี้จะมีแต่เป็นร้านเนื้อย่างใช่ๆเป็นร้านหมูกระทะเป็นร้านเนื้อย่างธรรมดาซึ่งไม่ได้มีโคขุนโพยันคำก็เลยที่สกลเปิดเยอะมากใช่ใช่ใช่ร้านโคขุนโพยันคำก็เลยอยากให้ชาวหนองคายได้สัมผัสกับรสชาติของเนื้อเนื้อโคขุนซึ่งก็ถือสกลเลยใช่เป็นถือว่าเป็นเนื้อระดับพรีเมียมเนาะของระดับประเทศเราค่ะก็อยากให้สัมผัสกับรสชาติจริงๆแท้ๆค่ะครับก็คืออยากให้คนหนองคายได้สัมผัสบ้างเพราะปกติคือในจังหวัดหนองคายก็จะมีร้านเนื้อย่างธรรมดาเยอะแยะมากมายเราใช้คำว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่นี่เป็นอีกทางเลือกนึงที่อยากให้คนหนองคายได้ทานเนื้อที่มันเป็นระดับพรีเมียมเกรด A ว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงใช่ไหมครับพี่นาฏมาจากสกลเองเลยค่ะเป็นคนสกลเป็นคนสกลแล้วก็นำเนื้อมาจากสกลใช่ค่ะแล้วก็ส่งมาขายที่นี่เลยก็คือเราจะต้องสั่งเนื้อแล้วก็เอามาสั่งล่วงหน้าประมาณ3วันถึงจะได้เขาจะตัดให้ตามที่ออเดอร์เราไปเนื้อก็แพ็คใส่ก็แฟนจะเป็นคนเอามาส่งทุกที่จริงวันศุกร์แต่วันนี้เลทก็คือมาวันเสาร์เพราะครับก็เนื้อคือยังไงก็สดใหม่นะครับคือระยะเวลาการขายคงไม่เกิน3วันยังไงก็ได้ทานแบบเนื้อสดๆใหม่ๆที่มาจากสกลนะครับเห็นเนื้อวางเยอะแยะเลยครับคุณพี่แนะนำสักเป็นบางๆตัวไปก่อนนะครับอย่างเช่นเซลลอยนะครับมันเป็นเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงครับเซลลอยหรือตัวนี้เนื้อเซลลอยนะคะจะเห็นว่ามันจะมีไขมันแทรกแทรกตรงกลางระหว่างเนื้อแล้วก็มีไขมันชิ้นใหญ่ครับอยู่ประกอบนี่เขาเรียกเซลลอยด์หรือค่ะสันกลางเขาเรียกสันกลางนะครับผมก็เนื้อมันจะออกแนวไหนครับอย่างนี้กินไปนุ่มนุ่มค่ะตัวนี้นุ่มสำหรับติดมันด้วยใช่ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของอยากสัมผัสกับมันของวัวด้วยค่ะไม่มีเนื้อมากจนเกินไปแล้วก็มันไม่มากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงครับเป็นตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นน่องแก้วนะครับน่องแก้วมีความ
พิเศษยังไงครับน้องแก้วนะคะจะคือวัวในวัวตัวหนึ่งนะคะจะมีน้องแก้วจะอยู่ขาคู่หน้าของวัวคือใช้เฉพาะขาคู่หน้าเท่านั้นในวัวตัวหนึ่งจะมีแค่เนี่ยสองข้างแค่สองข้างแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะเป็นขาลายที่เราเอามากินใช่ใช่ใช่คือเนื้อน้องแก้วก็จะเป็นขาหน้าตัวนี้ก็ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะไม่สังเกตจะมีเอ็นเขาเรียกนะคะแทรกเข้าไปตามเนื้อคือเคี้ยวไปต้องมีเกือบเกือบแน่ก็แบบคนที่ฟันดีๆหน่อยก็จะชอบไปลู่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีมันแต่มันก็แทรกนิดๆหน่อยๆใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อที่เคี้ยวกรุบกรุบกรอบๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงครับเป็นเนื้อใบพายนะครับเนื้อใบพายนี่มันแตกต่างจากเนื้อตัวอื่นยังไงครับเนื้อใบพายสังเกตว่าเอ็นจะเยอะกว่าเยอะกว่าตัวกี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีไขมันแทรกเยอะกว่าตัวไขมันนะคะตัวทำไมเขาเรียกใบพายเพราะว่าตรงเนื้อที่เอาออกมาจากกระดูกในส่วนของกระดูกแกะออกมากระดูกจะเป็นเหมือนใบพายที่เราพายเรือเขาถึงเรียกใบพายว่างั้นเถอะเขาเรียกใบพายอ๋อนี่นะครับเป็นเนื้อที่มีเอ็นแทรกอยู่เยอะกว่าตัวน้องแก้วนิดหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเสือร้องไห้นะครับเสือร้องไห้อันนี้คนหนองคายน่าจะรู้จักกันดีนะคนทั่วไปคนทั่วไปจะรู้จักกันอยู่ดีเพราะว่าจะติดมันใช่ค่ะจะติดมันแล้วก็กินแบบรสชาติก็จะแบบคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ามันจะเยอะกว่าใช่ใช่เยอะกว่าสันกลางมันจะเยอะกว่าสันกลางซึ่งคนหนองคายชอบกินมันนะใช่ไหมคะชอบกินมันก็เลยโอ้โหเจอหนองคายนี่ใครก็ต้องรู้จักนะใช่ไหมคะปกติไปกินร้านเนื้อย่างหรือว่าอะไรต่างๆก็อาจจะมีแต่เป็นวัวธรรมดาแต่ของเราเป็นเนื้อวัวปูนยางทำนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหมูทั้งนั้นนะครับเป็นหมูสามชั้นหมูสันในแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสันนอกของหมูนะครับอันนี้หมูเรายังไงครับเนื้อหมูก็คือเราต้องเอาเนื้อสดแล้วเรามาขึ้นรูปค่ะขึ้นรูปอันนี้คือเนื้อหมูนี่เอามาจากสกลไหมครับหรือว่าใช้วัตถุดิบที่จังหวัดหนองคายที่จังหวัดหนองคายคือเราจะใช้แต่เนื้อวัวนะครับของจังหวัดสกลเท่านั้นนะครับผมนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาเป็นจานนะก่อนที่จะเอามาย่างในเตานะครับผมก็จะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นนี้นะครับมาสั่งก็จะมีแบบนี้ส่วนอาหารอื่นก็ยังมีอีกไม่ใช่แค่มีแต่เนื้อย่างใช่ไหมพี่ก็ยังมีส้มตำอาหารหลักของชาวอีสานเนาะขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้คือร้านต้องถ้าขาดตัวนี้ไม่อาจจะแบบเป็นอาหารระดับประเทศแล้วมั้งคะใช่เป็นอาหารระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับฝรั่งยังกินเลยฝรั่งยังกินใช่ครับคือส้มตำเนี่ยเป็นตรงนี้เราถามตรงๆคือปกติส้มตำมีขายทั่วไปที่นี่รสชาติแล้วก็จุดเด่นของร้านเนี่ยแตกต่างกับร้านอื่นยังไงพี่ก็คือส้มตำเนี่ยมันจะอร่อยที่ปลาใช่ใช่ปลาใช่ไหมคะสูตรในการผสมปลาใช่ของเราเนี่ยพอดีคุณเป็นป้าแกก็เคยเปิดร้านพวกนี้ก็มีสูตรของแกค่ะเอาง่ายๆคือมาต้มให้เลยคือสูตรเด็ดที่ร้านนี้นะครับอยู่ที่ปลาร้าใช่ค่ะคือมาต้องลองสั่งดูว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนะครับเพราะว่าส้มตำนี่หากินได้ทั่วไปนะเราใช้คำนี้แต่ที่นี่มีสูตรเด็ดก็คือที่น้ำปลาร้านะครับลองมาชิมกันดูนะครับผมแล้วก็ยังมีสเต็กด้วยนะครับพี่สเต็กค่ะครับสเต็กก็ตัวนี้จะเป็นสันกลางนะคะสันกลางของสเต็กครับผมก็หรือเขาเรียกอันนี้จะเรียกว่าริบอายริบอายใช่ไหมครับคือมาก็สั่งได้ทุกส่วนหรือเปล่าครับพี่จะมีสเต็กของร้านเราจะอยู่สี่อย่างก็คือมีสันนอกค่ะสันกลางครับทีโบนแล้วก็สันในสันในนี่จะแพงสุดแพงสุดแต่ว่าเนื้อจะนุ่มแต่เป็นเนื้อที่เรามาจากสกลใช่ค่ะเป็นเนื้อโคขุนโพยันทั้งหมดนะครับผมที่เป็นเนื้อสังกัดจากสกลคือมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเป็นชิ้นคือเนื้อสเต็กเราจะสั่งไปตามเขาเรียกว่าน้ำหนักเลยครับทางโน้นเขาก็จะตัดให้ตามที่ออเดอร์เราสั่งใช่ใช่ก็ถือว่ามาแบบนี้คือก็ขายเป็นแพทเทิร์นนี้เลยมาก็ทอดมาก็ทำให้กินเลยทำให้กินเลยนะครับนี่ก็เป็นอาหารนะครับที่เรามีในวันนี้และส่วนตัวนี้ครับก็ยังเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมพี่ค่ะตัวนี้ทานไม่ได้เลยใช่ไหมทานไม่ได้ค่ะตอนนี้มาแล้วต้องชิมนะคะมาแล้วต้องชิมใช่ไหมครับเป็นอะไรเอ่ยครับยำเอ็นแก้วค่ะยำเอ็นแก้วค่ะในเมนูของเราจะเป็นยำขั้นขุนให้มันแตกต่างให้มันแตกต่างค่ะแต่ที่จริงก็เป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วปกติเนี่ยคือเราเอาไปยำเนี่ยเราต้องไม่ทำอะไรกับมันก่อนครับก็คือเอ็นแก้วเขาจะทำจากส่วนเท้าของวัวนะคะก็คือกระบวนการขั้นตอนเขาก็เยอะพอสมควรต้องเอาไปเผาแล้วก็เผาถึงเอามาขุดเอาเฉพาะเอ็นมันออกมาเอามาต้มก่อนเอามาต้มต้มแล้วถึงมาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะ
เขาเรียกว่าดองดองเขาต้องดองมันก่อนด้วยพี่ใช่ค่ะใช่เขาเรียกส้มนะคะส้มส้มก็คือต้องมีพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กินกันง่ายไม่ใช่ว่างั้นเถอะกว่าจะแคะออกมาอีกกว่าจะไปต้มแล้วมาดองอีกหนึ่งทีแล้วค่อยเอามาทำเป็นยำให้ได้ทานกันนะครับก็ถือว่าของครูขุนค่ะใช่ก็ถือว่ามาก็ต้องลองสั่งดูนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับร้านนี้นะครับผมร้านครูฟ้านะครับเปิดมาแล้วประมาณระยะเวลาเปิดวันที่12ตุลา12ตุลาก็ประมาณเกือบเดือนเดือนกว่าเกือบ2เดือนค่ะเกือบ2เดือนผลการตอบรับเป็นไงครับพี่ก็ดีนะคะที่นี่ให้การตอบรับก็คือช่วงแรกก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เขาอยากมาลองมากกว่าใช่ๆๆๆคือเปิดช่วงนี้มันจะเป็นคนที่แบบมาลองว่าเนื้อของเราเป็นยังไงแล้วก็รสชาติหรือขึ้นโคขุนพญาคำแล้วเอาเนื้อตลาดมาขายให้เราหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็จะมาทดลองแล้วก็รสชาติด้วยที่สำคัญน้ำจิ้มนี่แหละมันเป็นไฮไลท์คือทุกๆอย่างถ้าเรากินเนื้อย่างสูตรสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะใช่น้ำจิ้มของเรามี3ตัวด้วยกันค่ะ3อย่างด้วยกันเราเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นค่ะครับก็เป็นน้ำจิ้มหวานที่รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเบ๊นะครับแล้วก็อีกตัวละครับตัวเป็นตัวนี้เป็นแจ่วเนาะใช่ไหมน้ำจิ้มขมน้ำจิ้มขมถ้าไปแถวสกุลเขาจะคือถ้าร้านพวกอันนี้เขาเรียกเนื้อด่านย่างถ้าขาดตัวนี้ก็คือไม่ได้เลยคือถ้าไปสกุลต้องมีตัวนี้ต้องค่ะทุกร้านจะมีทุกร้านต้องมีตัวนี้คือปกติหนองคายบางร้านผมใช้คำว่าบางร้านคือไม่มีเลยคือบางร้านก็ไม่มีแต่บางร้านก็อาจจะมีอาจจะมีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสูตรยังไงแต่ที่นี่ก็คือเป็นสูตรที่เป็นสูตรของเราที่เราคิดขึ้นมาคิดขึ้นมานะครับคือมาต้องลองกินตัวนี้ดูต้องลองกินเพราะว่ามันแตกต่างจากที่อื่นแน่ใช่คุณที่ชื่นชอบความแบบถ้าอยากได้ขมกว่านี้ก็มีค่ะเขาเรียกว่าดีเราซื้อดีมาจากสกุลมาจากสากลค่ะมันจะเป็นขวดเล็กก็คือลูกค้าบางท่านมาโอ้ยนี่ยังผมไม่พอเราก็เพิ่มให้ใช่ใช่ใช่คือมันต้องใส่ดีของบัวแต่ในตัวนี้ก็จะมีมาแล้วอ๋อจะมีมาแล้วใช่คือเราทำเป็นน้ำจิ้มที่มาจากนู่นเลยแล้วก็มาปุ๊บก็ได้ทานกันเลยก็ได้ทานเลยได้ทานเลยอีกตัวนึงก็เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวเนาะน้ำจิ้มเปรี้ยวอันนี้พ่อครัวเราคิดสูตรขึ้นมาน้ำจิ้มเปรี้ยวนี่มันแตกต่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยังไงพี่ก็ผมอยากถามหลายร้านแล้วเหมือนกันคล้ายกันผมเห็นมันคล้ายกันมากคือผมอยากรู้ว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันแตกต่างกันยังไงเขาเรียกว่าอยู่ที่อาหารเหมือนเราติดว่าออกไปกินสมมติไปกินในย่างถ้ามีตัวนี้ลองกินดูเอ้ยกินแล้วอร่อยใช่กินแล้วอร่อยก็ข้อแตกต่างก็พี่ก็ไม่รู้นะว่าต่างกันยังไงคือน้ำจิ้มของเรามี3สูตรใช่ค่ะแนะนำวิธีการทานหน่อยพี่ต้องผสมอะไรยังไงไหมมันมีไหมมันมีมันมีการทานไหมใช่ตัวนี้จะมีพริกกระเทียมจะมีพริกกระเทียมพริกกระเทียมเราเอาไว้ใช้กับน้ำจิ้มหวานตัวนี้เอาลงไปบางคนจะอาจจะแบบอยากได้รสแบบจัดจ้านแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศกระเทียมก็ใส่เข้าไปผสมเข้าไปใช่แล้วกลิ่นมันก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงถ้าเป็นเด็กๆก็กินธรรมดาค่ะธรรมดาธรรมดาไปคือน้ำจิ้มมี3สไตล์นะครับให้ได้ลองทานกันน้องๆหนูๆก็สามารถที่จะทานได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็เลือกปรุงรสชาติตามใจชอบนะครับมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านด้วยน้ำจิ้มขมนะครับแล้วก็พริกกระเทียมสามารถเติมได้ตลอดเติมได้ค่ะเติมได้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นโอ้โหจัดมาเต็มๆเลยนะให้เราได้ทานกันนะครับยังมีปลาด้วยนะครับยังมีปลาด้วยนี่ก็สูตรของร้านเราเป็นปลาอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าผ้าปลาสมุนไพรผ้าปลาสมุนไพรนะครับต้องลองมาก็ต้องลองมาสั่งดูต้องลองมาสั่งดูนะครับจะใช้ปลาอะไรครับพี่เราก็ปลาตามท้องตลาดค่ะปลาแม่น้ำโขงปลานิลปลาปลานิลใช้ปลานิลนะครับก็มาทำเป็นผ้าปลาสมุนไพรนะครับเห็นโอ้โหน่า